จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่เราต้องเป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชันที่เป็นเราค่ะไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบวันนี้ลูกสาวฝนมาเชียร์ด้วยนะคะน้องมาริยาค่ะมาริยาฟังแม่นะลูกหนูไม่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดไม่ต้องเป็นคนที่ดีที่สุดแต่หนูต้องมี3อย่างค่ะสติสตังและสมองค่ะเป็นเหมือนแม่ให้ได้ค่ะสวยสตรองมีสมองแล้วก็หาเงินใช้เองนะลูก Mrs. Thailand World 2023 is MRS 19มาริสากลิ่นพงษาครับ And together the two ladies will be presentingThe beautiful crown of Mrs. Thailand World 2023 Marisa Kin Phongsa เป็นอีกหนึ่งสาวสวยสู้ชีวิตที่หลายคนกำลังจับตามองสำหรับฝนมาริสาเจ้าของตำแหน่งมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์2023หรือนางงามมีผัวแล้ว2023ซึ่งในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเธอก็ได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปพิชิตมงกุฎบนเวทีระดับโลกอย่างมิสซิสเวิลด์2023อีกด้วยถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถคว้ามงกุฎจากเวทีใหญ่กลับมาให้ประเทศไทยได้สำเร็จแต่ต้องบอกเลยว่าผลงานที่เธอได้ฝากเอาไว้ในการประกวดครั้งนั้นก็ทำให้เธอได้ใจแฟนนางงามไปหลายคนเลยล่ะค่ะแต่กว่าที่สาวฝนจะมายืนบนเวทีระดับโลกได้แบบนี้บอกเลยว่าเธอผ่านอะไรมามากมายเลยจริงๆค่ะชีวิตของเธอต้องเจอทั้งคำดูถูกและคำบูลลี่มาทั้งชีวิตซ้ำยังต้องกลายเป็นคุณแม่วัยใสมีลูกตั้งแต่วัยเรียนในตอนนั้นเธอรู้สึกเหมือนชีวิตของเธอได้ดับลงแต่สุดท้ายเธอก็ตั้งสติและกลับมาสู้อีกครั้งเพื่อคนข้างหลังคือเขามีการจัดกลุ่มแล้วก็มีกรุ๊ปบีบีเนาะสมัยก่อนเขาก็ตั้งสเตตัสว่าเหมือนเราเป็นคนแปลกอะแล้วจะได้รู้ซึ้งถึงคำว่าระดับพอเราเห็นสเตตัสนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบเราต่ำต้อยจังเลยเราดูแบบด้อยค่ามากๆเลยเพราะเราเป็นคนแบบธรรมดานามสกุลไม่ได้ดังอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาพูดกับเราแบบนี้ว่าแล้วจะได้รู้ซึ้งถึงคำว่าระดับคำนั้นล่ะค่ะมันเลยทำให้ผลแบบว่าพยายามที่จะถีบตัวเองออกมาพยายามที่จะทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จจนวันนี้คือแบบเขาคงได้เห็นถ้าเกิดเขามีโอกาสได้ผ่านมาเห็นนะคะก็อยากจะบอกขอบคุณเขาจริงๆที่เขาแบบมีคำนี้มาให้ฝนแล้วก็อวยพรฝนในวันเกิดฝนตั้งสเตตัสด่าฝนว่าแบบหมาจะเกิดชิงหมาเกิดก็ขอบคุณมากๆที่บูลลี่เรานะคะก็นี่แหละค่ะหมาตัวนี้นะคะเป็นหมาที่สู้ชีวิตแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคเลยก็ขอบคุณที่ดูถูกการขอบคุณที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงเติมไฟให้กับฝนได้แอคทีฟตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้คือด้วยความที่เราเป็นคนหน้าแบนไม่มีดั้งตอนเด็กคือไม่มีดั้งเลยหน้าแบนมากแล้วแบบเพื่อนก็ด่าบอกอีหน้าตะหลิวมึงเขียนชื่อกูส่งอาจารย์อีกแล้วมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าโตขึ้นกูจะสวยให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่องกระจกดูแลตัวเองมาโดยตลอดพอแบบถึงจังหวะหนึ่งคือฝนเป็นคนที่ทำจมูกเร็วมากเพราะว่าฝนมีปมในใจตรงนี้ว่ามีคนด่าฝนว่าหน้าตะหลิวแล้วแม่ฝนก็แบบหุยเขาก็เป็นคนรักลูกอะค่ะใครมาว่าลูกแม่แบบนี้แม่ก็เลยเป็นเหมือนแบบไอเน็ตไอดอลยุคแรกๆที่ทำจมูกแต่ม.4คือถ้าเกิดย้อนไปประมาณแบบ15ปีที่แล้วค่ะม.ปลายไม่มีใครทำศัลยกรรมนะคะต้องเบ้าสวยด้วยนะคะถึงจะทำแล้วสวยเพราะว่าคือโดยปกติถ้าเกิดทุกคนเห็นอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทำแล้วมันจะสวยแล้วก็ประสบความสำเร็จเอาจริงๆแล้วอ่ะความสวยมันก็เป็นเหมือนบันไดต่อยอดความสำเร็จให้กับผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือ mindset นะคะแล้วก็ด้านในจิตใจของเรามากกว่าที่มันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นต่อให้สวยแค่ไหนถ้า mindset พังก็ไม่ประสบความสำเร็จอยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างใครจะว่าเราสวยด้วยศัลยกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะทำแล้วสวยแปลว่าสวยจบนะคะเรามีน้องนะคะตอนที่เรายังเรียนไม่จบอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตตอนนั้นมันเป็นเหมือนกับความฝันเราได้ดับวูบลงไปแล้วเพราะว่าณจังหวะนั้นฝนต้องบอกเลยว่าในยุคแม่ค้าออนไลน์เมื่อย้อนไปประมาณ10ปีก่อนอะถือว่าฝนก็แทบจะเป็น number one เลยในตอนนั้นใครๆก็รู้จักเราแล้วก็เรามีตัวแทนจำหน่ายเยอะมากสินค้าเราก็เป็นที่รู้จักแต่พอเราแบบมีลูกปุ๊บอะค่ะทุกอย่างมันหายไปแบบเหมือนกด delete แล้วก็หายแบบหายไปเลยมันทำให้รู้สึกว่าฝนไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วแต่พอฝนมาตั้งสติแล้วก็รวบรวมได้ฝนมันเลยทำให้ฝนรู้ว่า
อะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตเราค่ะถ้าเรายอมให้มันหายไปมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าไม่เป็นไรเราเริ่มต้นใหม่ได้มันก็สามารถกลับมาได้เช่นเดียวกันค่ะคือทุกอย่างค่ะมันสามารถสร้างได้ด้วย1สมอง2มือของเราจริงๆเพราะฝนก็เกิดมาด้วย1สมอง2มือของฝนจริงๆฝนไม่ได้รับโอกาสหรือว่าไม่ได้มีทุนที่บ้านไม่ได้เป็นคนซัพพอร์ตฝนเป็นคนที่วิ่งหาโอกาสแล้วก็ฝนทําโอกาสนั้นน่ะให้มันงอกเงยแล้วก็เติบโตได้ด้วยตัวฝนเองจริงๆค่ะอย่างตัวฝนเองอะค่ะฝนตั้งแต่มีลูกอะฝนบอกเลยว่าฝนรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่ฝนมีลูกเพราะฝนรู้สึกว่าฝนมี3ดวงใจเนี้ยที่มันเป็นคนของฝนจริงๆอะไม่ว่าฝนจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่ฝนรู้สึกว่าฝนสามารถกลับมาแข็งแกร่งได้หรือว่ายืนขึ้นได้อีกครั้งด้วยกำลังใจจาก3ดวงใจเนี่ยที่เขาเป็นคนของเราจริงเราอยู่เพื่อทำให้คนที่อยู่ข้างหลังเราที่เป็นคนของเราค่ะได้มีเราเป็นเสาหลักได้มีเราเป็นเหมือนตัวอย่างที่ดีให้กับเขาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ว่าจะเจออะไรก็แล้วแต่ผิดหวังท้อแท้ไงขอให้ตั้งสตินะคะตั้งสติให้ดีๆแล้วก็กลับมายืนเพื่อคนของเราแม้ว่าชีวิตของฝนต้องเจอกับความเจ็บปวดมากมายแต่เธอก็กัดฟันสู้ใช้คำดูถูกเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงในการใช้ชีวิตเธอเต็มที่มากๆทั้งในพาร์ทของการเป็นคุณแม่และการทำงานเธอทำมาหมดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์แม่ค้าไลฟ์สดเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้แต่ทำธุรกิจส่วนตัวล้มลุกคุกคานมานับไม่ถ้วนจนเคยรู้สึกหมดแพชชั่นกับการใช้ชีวิตจนวันหนึ่งค่ะเธอเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตก็พบว่าหนึ่งในความฝันวัยเด็กที่เธอยังไม่เคยทำก็คือการประกวดนางงามนี่แหละค่ะเธอได้ตัดสินใจลงประกวดบนเวทีนางงามมีผัวแล้ว2023เวทีที่เปิดโอกาสและเห็นคุณค่าของผู้หญิงอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามและแน่นอนค่ะด้วยความครบเครื่องของเธอก็ทำให้ฝนสามารถคว้ามงกุฎมาครองได้ในที่สุดคือฝนอ่ะเหมือนกับล้มลุกคุกคานมาค่อนข้างเยอะมากๆค่ะผ่านความผิดหวังผ่านความผิดพลาดผ่านการทำธุรกิจเจ๊งผ่านการแบบติดลบผ่านมาทุกอย่างแล้วคือเราอ่ะอยากให้มองชีวิตฝนอ่ะเป็นเหมือนแบบตุ๊กตาล้มลุกอะค่ะไม่ว่าฝนจะลุกไปกี่ครั้งฝนก็พยายามที่จะเติบโตทุกวันที่ฝนลืมตาตื่นขึ้นมาคือฝนจะต้องเป็นคนรันงานหรือคอยดูแลภาพรวมในองค์กรของฝนถึงแม้จะเป็นองค์กรเล็กๆค่ะแต่ว่าเราก็มีการทำงานค่อนข้างที่จะหลายภาพรวมมันจะค่อนข้างหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการรันงานแบ่งงานในส่วนของการเป็นนางงามเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของแบบรูปร่างหน้าตานะคะเสื้อผ้าหน้าผมเพื่อให้พร้อมตลอดเวลาด้วยบริบทที่เราเป็นนางงามแล้วเราต้องวางตัวดีบุคลิกภาพดีเวลาไปไหนเดินไปไหนทำอะไรคือเราต้องรู้สึกว่าเราต้องรักษาภาพลักษณ์ความเป็นนางงามของเราด้วยอีกหนึ่งส่วนเลยในเรื่องของการเป็นแม่เราก็มองว่าในการทำงานของเราค่ะเราเป็น working woman อยู่แล้วแล้วเรายังสามารถเป็นคุณแม่ที่ manage เวลาให้ลูกๆได้ด้วยฝนมองว่าการทำงานของฝนใน1วันนะคะมันเต็มที่ตั้งแต่ตื่นเช้าลืมตาขึ้นมาจนถึงนอนเลยก็คือทำทุกอย่างแบบเต็มที่เลยฝนรู้สึกว่าฝนครบมากฝนกล้าพูดว่าฝนไม่มีข้อไหนที่ขาดเลยจะในพาร์ทของการเป็นลูกฝนมั่นใจว่าฝนเป็นลูกที่ดีมากๆในส่วนของการเป็นเมียฝนกล้าพูดเลยว่าเป็นเมียที่ดีมากคือฝนลองทำมาทุกอย่างแล้วค่ะอย่างที่บอกฝนเล่นมาทุกมุกแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบขายของเป็นแม่ค้าไลฟ์สดเป็นอินฟูเป็นตำแหน่ง CEO เป็นผู้บริหารคือทำมาในทุกๆตำแหน่งแล้วเรารู้สึกว่าอีกหนึ่งอย่างที่เรายังไม่ได้ทำตรงนี้ค่ะมันทำให้ฝนรู้สึกว่ามันมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กๆ ก็คือฝันอยากจะเป็นนางงามเพราะว่าเราเคยดูเวทีประกวดนางงามแล้วเราก็มีเพื่อนเป็นกลุ่ม LGBTQ ค่อนข้างเยอะและทุกๆเวทีหรือว่าทุกๆการประกวดนะคะเราจะอยู่แบบอยู่ติดขอบทีวีเลยเราคอยดูว่าใครจะได้ปีนี้ใครจะมากระแสใครจะมาใครจะไงเราดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของนางงามหลายๆปีมาเรารู้สึกว่าแบบเขาดูสง่าจังเลยเขาดูสวยจังเลยเรายังรู้สึกว่าแบบหูยเสียใจอ่ะเราอยากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราอยากจะไปประกวดอยากจะมีมงกุฎอยากจะมีตำแหน่งอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์หนึ่งที่เหมือนกับว่าความฝันเราอะค่ะเก็บมาครบและเหลือแค่พอยต์เนี้ยจุดเนี้ยที่เรายังเก็บไม่ครบเหมือนเราได้ไปเก็บแต้มของเรามาให้ครบอะค่ะซึ่งเวทีนี้มันก็เหมือนเป็นโอกาสให้กับฝนได้มาเก็บความฝันให้สำเร็จปัจจุบันค่ะฝนนับว่าเป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่เป็นต้นแบบของสาวๆหลายคนเธอเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงมากมายกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำตามความฝันและสู้ชีวิตเธอยังคงไม่หยุดในการพัฒนาตัวเองค่ะและเต็มที่กับการใช้ชีวิตในทุกๆเรื่องเธอมีความสุขกับบทบาทคุณแม่ลูก3และยังคงทำทุกอย่างเพื่อคนข้างหลังเธอโดยมีลูกๆคอยเป็นกำลังใจสำคัญในชีวิตThank you.
้